JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะมาครับคุณผู้ชมกระบือหมายเลข3ครับจะพาไปชมกระบือหมายควายเผือกครับผม4ครับและกระบือหมายเลขสุดยอดพ่อพันธุ์ควายเผือกอันนี้เขาลอก5ตัวที่ไม่ได้เอ่ยนามไปกันครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอให้นำกระบือของท่านนะครับเข้าครอบพักสัตว์นะครับได้เลยนะครับมีเสี่ยอุ่นครับใจแสวงฟังขอขอบคุณนะครับที่นำกระบือมาร่วมประกวดในวันนี้นะครับเสี่ยอุ่นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสวัสดีครับของขนมสูงเกิน140เสี่ยอุ่นใจแสวงฟาร์มครับผมก็เป็นเมียเป็นเมียก็มีอันนี้ตัวไหนนะครับเนี่ยมาคะครับมาคะอ๋อเจ้ามาคะเดี๋ยวไปจำแทบไม่ได้ชี้แต่ละตัวแล้วกันนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเจ้ามาคะที่บอยทีซีไปถ่ายดูเมื่อ7-8 เดือนที่แล้วครับฝ่ายที่อายุยังไม่มากนะครับวันนี้เนื้อตัวสมบูรณ์มากครับกระดูกแข้งขานะครับแล้วความยาวของตัวยาวตัววงเขาที่รูปร่างเปิดกว้างตรงสันอันนี้เรียกเขากระช้อนสันเสืองามมีความยาวของลำตัวครับแนวหลังก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ถึงในเรื่องของสะโพกด้านท้ายนะครับก็ถือว่าขาครับการเก็บกระดูกหรือความกลมกลืนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับก็ถือว่าในส่วนของเปอร์หมายเลข3นะครับพอมาถึงหมายเลข1นะหมายเลข1ก็ถือว่าท้ายสวยมากครับ3ตัวก็ถือว่าอาจจะดูแลเลี้ยงสมบูรณ์ควรให้ดูท้ายนะตัวนะครับแต่เราพิจารณาในเรื่องของอายุพออายุก็จะดูในภาพรวมก็น่าจะอายุมากกว่าตัวหมายเลข3นะครับก็ความสูงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็มีความสมบูรณ์ดีกรรมการตัดสินครับท่านรองอเนกลาดต่ำลงไปนิดนึงผู้บังคับรองผู้บังคับการกองปราบครับเอกเตาสุภาพส่วนกระบือหมายเลข2นะครับก็มีความสูงควรมาดูความยาวดีนะครับก็เขาเปิดดีนะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องแนวหลังที่เราอยากเห็นที่การตรงขึ้นมารับกับแนวให้ดูสมดุลมากกว่านี้นะครับแข้งขาถือว่าดีนะครับแข้งขาก็ดูแข้งขาดีก็จะมีส่วนด้านท้ายที่เราอยากเห็นความกลมกลืนที่มากกว่านี้นะครับก็กรรมการก็พิจารณาตั้งแต่อยู่เอานี่เนี่ยบอกว่าเราพิจารณาตั้งแต่อยู่ในข้อพักนะครับระหว่างที่รอการโชว์ควายหรือการมอบรางวัลนะครับก็กรรมการพิจารณาแล้วให้หมายเลข2ในอันดับที่3ครับครับคราวนี้ก็มาดูกระบือหมายเลข1กับหมายเลข3นะครับอันนี้ก็ถือว่าดูกันหลายรอบดูกันสูสีนะครับในเรื่องของโครงสร้างอย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะครับในเรื่องอายุนะครับในตัวหมายเลข3หมายเลข3ก็จะมีที่หนังหน้าลึกนิดนึงแล้วคำดูกี้ก็ไม่ใช่เป็นเลือดไส้เลือดนะครับถ้าเป็นไส้เลือดก็จะถือว่าเป็นจุดที่ต้องตำหนิกันนะครับคำดูแล้วก็เป็นแค่เป็นมีหนังนะครับก็ถือว่าเป็นควายที่ลำตัวยาวกระดูกแข้งขาดีส่วนหมายเลขก็มีความสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าความสูงอาจจะได้กับหมายเลข3หน่อยนะครับกรรมการเลยให้หมายเลข3ได้แชมป์ครับหมายเลข1และหมายเลข1ก็ที่3ครับหมายเลข3ได้แชมป์ครับขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงครับนี่ครับแชมป์นะครับชมหน้าแชมป์ควายเผือกครับผมแขนนะครับชิดมากครับนี่ครับเสียเบิร์ตสอมีสุวรรณครับผมครับมานั่งเชียร์ครับเรียงลำดับหรือไม่เรียงลำดับอันนี้ก็ขอหมายเลข5นะครับหมายเลข5ก็ถือว่าเลี้ยงมาสมบูรณ์ดีนะครับก็ดูแล้วอายุจะมากกว่าน้องๆหน่อยนะครับแต่มีความสมบูรณ์ดีนะครับกำลังดีอันนี้สิ่งที่ต้องการคือความสูงอาจจะยังไม่มากนะครับกรรมการเลยให้หมายเลข5ได้ลำดับที่5ครับพอดูหมายเลข4กับหมายเลข3นะครับหมายเลข4หมายเลข3อันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเด็กที่มีลักษณะสูสีนะครับหน้าตาวงเขาใกล้เคียงกันหน้าตาวงเขาเห็นกระดูกแข้งขาใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกันนะครับหน้าอกอะไรใกล้เคียงกันส่วนท้ายส่วนอะไรต่างๆถือว่าใกล้เคียงนะครับสองตัวนี้ถือว่าสูสีกันสูสีกันมากนะครับตาท้ายก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าในส่วนของหมายเลข4นะครับก็จะมีช่วงไหล่ที่จะไม่หนาเท่าหมายเลข3นะครับก็ถือว่าสูสีในรุ่นนี้
เคียงนะครับแล้วก็รูปร่างก็จะเกิดใกล้เคียงกันนะกรรมการให้หมายเลข4ได้แบบที่4หมายเลข3ได้แบบที่3ครับขยับนิดนึงครับขอดูคู่ชิงหน่อยมาคู่จริงขยับมากลางนิดนึงครับมาคุณผู้ชมมานี่มาคะครับผมหมายเลข3เพชรขยับไปหน้านี้อันนี้ก็ถือว่ามาคะของแซเบิร์ตซองสุวรรณสูสีจับสายสนธภัยโดยเสียอุ่นใจแสวงฟาร์มหมายเลข1หมายเลข6ก็ดูในส่วนหน้าตาช่วงหน้านะช่วงหน้าหรือว่ากระดูกแข้งขาหรือว่าใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับก็มาดูลำตัวพูดถึงลำตัวทั้ง2ตัวหมายเลข6ก็ถือว่าใหญ่โตมีความลึกนะมีความลึกมีความยาวหมายเลข1ก็มีทั้งความลึกและความยาวนะครับแต่ว่าแนวหลังนี่ก็หมายเลข6ก็จะเราต้องการที่ดูที่มันตรงกว่านี้นิดนึงนะครับจากไหล่แนวนี้มีนิดเดียวนะครับแต่หมายเลข1ก็แนวหลังตรงดีนะครับเราไปเปรียบเทียบส่วนท้ายนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งของโคนหางจะดูท้ายตัวถือว่าเป็นโคนหางที่เกาะตำแหน่งใกล้เคียงกันอันท่าก็ถือว่าใกล้เคียงกันอันนี้ก็มีอย่างนิดหนึ่งนะครับหมายเลขอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับพอเปรียบเทียบเรื่องความสูงหมายเลขหนึ่งก็จะดูมีความสูงและความยาวกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าทั้งสองตัวเนี่ยการเกาะตำแหน่งของโคนหางถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับโคนหางใหญ่การเกาะตำแหน่งของเริ่มต้นโคนหางก็ถือว่าอยู่ระดับที่ดีทั้งคู่ท้ายสวยจริงครับอันนี้ก็ถือว่าตำแหน่งที่ดีใกล้เคียงกันครับเรื่องความตรงตึงของกระโปรงลุ้นครับลุ้นใกล้เคียงกันนะครับลุ้นสุดๆครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งที่ถ้าดูด้านข้างลำตัวลำข้างลำตัวก็จะดูในส่วนของความตรงตึงตั้งแต่ที่ติดกับหัวแล้วคอติดกับตัวแนวหลังแนวตัวก็หมายเลข1ก็จะดูมีความตรงตึงกว่าหมายเลข6นิดหนึ่งนะครับกรรมการก็ดูในห้องพักอยู่นานนะครับแล้วก็มาดูในสนามเดินเปรียบเทียบลักษณะการเดินการวางขาทั้ง2ตัวถือว่าใกล้เคียงกันสูสีกันมากนะครับกรรมการพิจารณาเป็นอินทรชัยนะครับทั้ง2ท่านพิจารณาให้หมายเลข1ได้แชมป์หมายเลข6ได้รอบที่2ครับนี่ครับแชมป์ครับเจ้ามาค้าครับทำได้แล้วครับครับชัดเจนครับบอสครับขอลองทวนหน่อยครับจากที่ไหนยังไงนะครับขออนุญาตทวนรางวัลนะครับทวนรางวัลทั้งเพชรผู้และเพชรเมียนะครับนะเพชรเมียนะครับรุ่นฟันน้ำนมนะครับความสูงเกิน140ซมเพชรเมียนะครับรางวัลที่1ได้แก่กระบือหมายเลข3นะครับชื่อทับทิมนะครับคอยเผือกนะฟันน้ำนมครับรุ่นฟันรางวัลที่2นะครับได้แก่กระบือหมายเลข1นะครับชื่อถุงทองนะครับรางวัลที่3นะครับนะชุมเชยดับ2คือกระบือหมายเลข2นะครับชื่อพลอยชมพูนะครับสำหรับเพชรเมียนะครับแล้วก็รางวัลความสูงเกิน140ซมเพชรผู้นะครับนะรางวัลที่1ได้แก่กระบือหมายเลข1นะครับชื่อมาคะนะครับจากสอบิสุวรรณนะครับรางวัลที่2ได้แก่ชื่อผู้กระบือชื่อจอนสันนะครับกระบือชื่อจอนสันรางวัลที่3นะครับกระบือชื่อ BM นะครับนะรางวัลที่4กระบือชื่อหยวกเพชรนะครับและรางวัลที่5กระบือชื่อปานเทพนะครับนะก่อนที่จะระหว่างควายเข้าข้อใหม่นะครับก็จะเป็นการมอบรางวัลนะครับในรุ่นที่ทำการประกวดเมื่อสักครู่นี้นะครับนะผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับนำกระบือเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับจะมอบรางวัลกระบือเพชรเมียก่อนนะครับเครื่องดื่มแบตเตอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อและออกกำลังกายคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด